นะผมก็เดี๋ยวจะลองเช็คดูว่าจากที่เราตั้งสมการเมื่อกี้นะเราไม่ได้ไปเทียบกับตัวอะไรอ่ะตัวที่ในเท็กซ์บุ๊กเขาตั้งไว้ให้เราก็ตั้งของเรากันเองถูกไหมผมเปิดอันนี้ไว้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมก็เอารูปนี้แปะลงไปด้วยแล้วกันนะจะได้นึกออกว่าโอเคมันคือข้อนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือเดี๋ยวเราก็เอาระบบสมการที่เมื่อกี้เราลองตั้งกันมานะครับมาไว้เดี๋ยวเนื่องจากมันเป็น Excel ใช่ไหมเราก็น่าจะตั้งได้ง่ายๆอยู่อย่างช่องนี้นะครับมันก็จะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า C1 ใช่ไหมผมก็พิมพ์เข้าไปนะอันที่เมื่อกี้เราหากันได้นะครับ Q12 บวกQ15นะครับแล้วก็อันนี้คูณอยู่หน้า C1นะครับโอเคไหมถัดไปนะครับเทอมที่อยู่หน้า C2ไม่มีนะครับผมก็เลยจะเขียนเป็นอย่างนี้นะ0 C2นะครับหน้า C2นะครับหน้า C3มีนะครับหน้า C3มีก็จะเป็น Q31 C3 นะครับแล้วก็หน้า C4 ไม่มีนะครับก็จะเป็น0 C4 ใช่ไหมตรงนี้ทำไมเป็น C ตัวใหญ่หน้า C5มีไหมหน้า C5ไม่มีก็เป็นบวก0 C5นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะทำให้มันดูเรียบร้อยไปเลยนะครับเดี๋ยวพอเรียนกันเสร็จก็จะได้ส่งให้ได้เลยอันนี้มันจะเท่ากับอย่างสมการแรกที่เราได้เมื่อกี้ Q01เดี๋ยวนะแป๊บนึง Q01นะครับคูณอยู่กับ C01อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้นะครับผมไล่ทำอันนี้นะจะได้เสร็จปุ๊บส่งไฟล์ให้ได้เลยนะครับหน้า C2ก็จะเป็นอันนี้หน้า C3เป็นตัวนี้ผมทำผิดทำถูกยังไงก็ดูตามไปด้วยนะครับคอยเช็คกันไปด้วยนะครับฟังอย่างเดียวก็เท่านั้นนะครับฟังอย่างเดียวสอนสดหรือสอนหรือว่าดูเองจากคลิปก็ไม่ต่างกันนะครับก็ใช้การสอนสดให้เป็นประโยชน์กันแล้วกันนะครับอันนี้คือสมการที่1ที่เราได้มานะครับสมการที่2มันจะเป็น Q12 คูณอยู่หน้า C1 ใช่ไหมนะครับมันจะเป็นตัวนี้ Q12 คูณอยู่หน้า C1นะครับตรงนี้นี่ถ้าเกิดชิดขวามันจะมองชัดกว่าเนาะ
นี้จะมองชัดกว่านะว่าหน้าตัวแปรเป็นยังไงนะครับหน้า C1 มีตัว Q1 2ตัวเดียวนะครับหน้า C2 มันจะเป็นพวงนี้นะครับลบของเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมใช้วิธีนี้ดีกว่าเผื่อจะช่วยให้การพิมพ์ตัวยกตัวห้อยมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ลบของ Q อะไรเนี่ย2 3นะครับบวกอยู่กับ Q 2 4นะครับแล้วก็บวกอยู่กับ Q 2 5อันนี้ต้องเอามันขึ้นมานะครับอันนี้คูณอยู่หน้า C2นะครับโอเคไหมเช็คดูซิเมื่อกี้เขียนเอาไว้แบบนี้ต่อ Q2324025นะครับหน้า Q3 ไม่มีนะครับหน้า Q3 ไม่มีผมก็ใส่เป็น0ใช่ไหมหน้า Q3 ไม่มีหน้า Q4 ไม่มีนะครับหน้า Q4 ไม่มีหน้า Q5 ไม่มีใช่ไหมทั้งหมดนี้เท่ากับ0นะครับโอเคนี่คือสมการที่2นะครับสมการที่3สมการที่3เนี่ยหน้า C1 มันเป็น0นะครับเห็นไหมหน้า C1 มันเป็น0นะครับหน้า C2 มันเป็น Q23เป็นบวก Q23หน้า C2 เป็นบวก Q23นะครับแล้วก็หน้า C3 เป็นลบของ Q31 กับ Q34 บวกกันหน้า C3เป็น Q31 กับ Q34 บวกกัน Q31 นะครับกับ Q34 บวกกันตัวนี้ไม่มีโอเคนะหน้า C4 มีไหมสมการนี้หน้า C4หน้า C5ไม่มีนะครับก็ยังเป็นศูนย์อยู่ส่วนหน้าด้านขวามือนะครับเป็นค่าคงที่ใน Q มันเป็น Q03นะครับกับ C03นะครับแล้วก็ติดลบอยู่นะถัดไปนะครับเป็นสมการที่4สมการที่4เนี่ยหน้า C1 ไม่มีนะครับหน้า C2 C3 C4 C5 มีหมดเลยนะครับหน้า C2 มันจะเป็น Q24 นะครับหน้า C3 มันจะเป็น Q34แต่เป็นแล้วก็เป็นบวกนะครับหน้า C4 นี่เป็น Q44เป็นลบไปยืมใครมาดียืมอันนี้มาแล้วกันจะได้ไม่ต้องพิมพ์ตัวห้อยหน้า C4 จะเป็น Q44นะครับแล้วก็ติดลบแล้วก็หน้า C5 หน้า C5 Q54เป็น Q54โอ้ยแล้วก็ขวามือเป็น0นะครับสมการสุดท้ายก็จะเป็น Q1541หน้า C2 เป็น Q25หน้า C3 ไม่มีหน้า C4 ไม่มีผมเอาอันนี้ลงมาแล้วก็หน้า C5 นี่จะเป็น Q54 กับ55ลบกัน
54ลบโอ้ยลบกับ Q55 อันนี้อยู่หน้า45นะครับโอเคแล้วก็ขวามือเป็น0นะครับเราได้ระบบสมการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาตั้งเป็นเมทริกก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้หา inverse ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมจะตั้งให้มันเป็นอะไรอะเมทริก A ใช่ไหมคูณอยู่กับเมทริกเมทริก C จะเรียกว่าอะไรดีวะเนี่ยเรียกว่า C อะไรเนาะแล้วก็ด้านขวาเราแทนให้มันเป็นเมทริก D ก็แล้วกันนะคือเป็นอันเข้าใจกันว่าโอ้ยอะไรเนี่ยทีนี้เมทริกตัวสัมประสิทธิ์เราเนี่ยมันก็ต้องเป็น5คูณ5ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะหา C นะครับนะหา C จากinverse ของเมทริก A นะครับคูณอยู่กับเมทริกค่าคงที่ทางขวามือนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับโอเคนะทีนี้เราก็ไปตั้งอันนี้ก่อนไปตั้งเมทริก A ก่อนเมทริก A เท่ากับอะไรนะครับก็ไล่ไปดิอันนี้จะมองยากละ Q12 กับ Q15นะก็คือ3บวก3นะครับก็จะเป็น6ใช่ไหมตัวถัดไปเป็น0ใช่ป่ะตัวถัดไป Q31 เลขอะไร Q31 เป็นเลข1นะครับแล้วก็หน้า C4 เป็น0ใช่ไหมหน้า C5 เป็น0ใช่ไหมแล้วก็หมดละนะส่วนเมทริกค่าคงที่เดี๋ยวค่อยไปเขียนข้างล่างนะครับถัดไป Q12 ใช่ไหมหน้าสมการที่2แล้วนะอันนี้แล้วนะก็ Q12 จะเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย Q12 เป็นเลข3นะครับอันนี้เป็น Q 2 3 2 4 2 5บวกกันนะครับเท่ากับ Q 23คือหาไม่เจอละ23คือ1ใช่ไหม24คือ1นะครับ25คือ1เหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดนี้จะติดลบใช่ไหมก็คือลบของไอ้พวกนี้บวกกันใช่ป่ะหน้า C3 ไม่มี C4 ไม่มี C5 ไม่มีตรงนี้ก็จะเป็น0หมดนะครับบรรทัดที่3บ้างหน้า C1 เป็น0นะครับหน้า C2 เป็น Q23 Q23 มีค่า1นะแล้วก็ตัวถัดไปเป็น Q31 กับ Q34 บวกกัน31คืออะไรวะ31คือเลข1 34คือเลข8ก็คือลบ -9 ใช่ไหมอันนี้เป็นลบ -9 นะครับแล้วก็อันนี้เป็น0เป็น0นะครับก็ด้านขวาก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปเขียนค่าคงที่ไว้ด้านล่างสมการที่4นะครับหน้า C1 เป็น0อีกหน้า C2 เป็น Q24 Q24 คือ1นะครับแล้วก็ Q34 เป็นเท่าไหร่ Q34 เป็น8นะครับแล้วก็Q44 เป็นเลขติดลบก็คือลบ11นะครับหน้า Q5 เป็น Q54 เป็นบวก2นะครับส่
ส่วนสมการสุดท้าย Q15 คือ3นะครับ Q25 นะครับ Q25 คือ1แล้วก็อันนี้เป็น0กับ0นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Q54 กับ Q55 จับลบกัน54คือ2 55คือ2อ่ะก็เป็น0นะดิเพราะว่าตรงนี้ไม่อ๋อตรงนี้เป็น0อันนี้ต้องเป็น0นะครับเนี่ยได้ละอันนี้คือเมตริกสัมประสิทธิ์นะครับอาจารย์ครับครับขอถามสมการแรกหน่อยครับสมการแรกอาจารย์ได้ย้ายข้างไหมครับย้ายข้างเหรอย้ายไหม Q12 เข้าอ๋อมันต้องติดลบอ่ะมันต้องมีตัวหนึ่งติดลบหรือเปล่าครับใช่ Q31 เทอมนี้จะต้องติดลบใช่โอเคขอบคุณมากโอเคเพราะว่าตัวนี้ต้องติดลบใช่ไหมถูกปะงั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบ1โอเคไหมมีตรงอื่นผิดอีกไหมอ่ะงั้นมาเขียนเมตริกค่าคงที่ต่อนะเมตริกค่าคงที่ทางขวามือนะครับในข้อนี้เราให้เป็นสัญลักษณ์ดีก็แล้วกันนะมันจะมี Q01 C01 อยู่ตัวหนึ่งแหละก็คือ5คูณ10ก็ได้50ใช่ไหมตรงนี้จะได้50นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น0แล้วนี้ก็เป็น0เป็น0นะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นลบของ Q03 403คูณกันคือตัวนี้นะ8 216ก็ได้160 160โอเคนะทีนี้ผมก็หา inverse ใช่ไหมหา inverse ของ matrix A นะครับขี้เกียจพิมพ์เอาอันนี้มาหา inverse ของ matrix A หายังไงลืมไปแล้วเดี๋ยวนะขอนึกก่อนนะคำสั่งอะไร M inverse หรือเปล่าวะM inverse นะครับของตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอเอาหา inverse ไม่ได้เหรอเนี่ยเลขศูนย์มันเยอะไปเปล่าเนี่ยหรือมันมีเจอจังหวะเจอจังหวะหารด้วยศูนย์หรือเปล่าวะสงสัยไปเจอจังหวะหารด้วยศูนย์อะไรทุกอย่างนี่แหละก็เลยหาอินเวิร์ตไม่ออกใช่ไหมคอนโทรลชิปเอนเทอร์ใช่ไหมสงสัยจะไปเจอจังหวะไอ้นี่แน่เลยเจอจังหวะหารด้วยศูนย์อาจจะต้องมีการสลับสมการอะไรกันนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับผมพอสคลิปไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพักกันสัก5นาทีก็ได้นะยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวผมลองสลับสมการดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมอันนี้เราลองคือหมายถึงผมนะก็ลองสลับแถวสลับคอลัมน์เพื่อหลีกเลี่ยงจังหวะที่จะทำให้เส้นทะแยงมุมเป็นศูนย์น่ะนะครับด้วยเวลาที่จำกัดอันนี้นะก็เลยยังหาคอมบิเนชันที่จะทำให้
ตำแหน่งเส้นทะแยงมุมหลักตัวนี้ไม่เป็นศูนย์ไม่ได้นะครับก็มันก็เลยติดไอ้นี่เออร์เลอร์อยู่แบบนี้เนาะก็เลยยังแก้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราติดค้างไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกันข้างนอกต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดูโจทย์ข้ออื่นโอเคนะ